สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะครับผมกับรายการ Arsenal U21 Kick Off นะครับผมเย่เ yeah, ย yeah, yeah, yeah. oh, oh. ่โอ้โหก็รายการ Kick Off นะครับผมเป็นรายการที่นะฮะเราจะมาพูดคุยวิเคราะห์วิแคะก่อนเกมกันสักหน่อยนะครับผมในสัปดาห์นั้นๆกันแหละนะโดยต้องบอกว่าในสัปดาห์นี้ตอนนี้ EP นี้นะครับผมเป็น Big Match นะครับอภิมือหือมามหาบิ๊กแมตช์เลยก็ว่าได้นะครับผมที่อาร์เซนอลนะผมจะต้องบุกไปเยือนเอติฮัตเตเดียมของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมแต่ต้องบอกว่าเหมือนเป็นการซ้อมใหญ่แล้วก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นรายการ FA ครับนะครับผมเออนะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมก่อนจะเข้าสู่เนื้อหากันนะครับก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับผมกับนี่เลยแป๊บนึนะเดี๋ยวเอาของเล่นให้ดูนะทุกคนแป๊บนึ่งนี่มาแล้ว เออตึรดตตน่ครับผมตึ๊ดึงไหน นี่นะครับ BK8 นะครับผม BK8 นะครับผมก็พี่ๆคนไหนนะครับผมชอบการแข่งขันเดิมพันนะครับผมก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่ BK8 New นะครับผม BK8 New นะครับเว็บไซต์ออนไลน์อันดับหนึ่งในเอเชียนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้สัปดาห์นี้นะครับผมที่เดือนหน้าเนี่ยนะฮะอตอนเราจะต้องมีโปรแกรมเจอกับแมนซิตี้ในลีกเนี่ยเป็นบิ๊กแมตช์เนี่ยต้องบอกว่าที่ BK8 เนี่ยมีกิจกรรมให้ร่วมลุ้นทายผลการแข่งขันกันเนี่ยเยอะมากนะครับผมแล้วก็มีของรางวัลให้ลุ้นได้มาก เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลูกฟุตบอลแบบนี้แล้วมีอื่นๆอีกมากมายนะครับผมใน BK8 นะครับผมก็ถ้าใครอยากได้ของฟรีที่สุดเจ๋งแบบนี้นะครับผมก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับผมที่ BK8 New นิวะครับผม BK8 New นิวะครับผมมีแอดด้วยนะหรือจะสแกนคิอารโค้ดที่หน้าจอตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมต้องบอกว่ากิจกรรมตอนนี้พิเศษมากๆนะครับผมก็แอดไลน์กันไปเยอะๆนะครับผม BK8 New นิวนะครับผมเออขอบคุณนะครับโอเคนะทุกคน โอ้โหเจอแมนเชสเตีและแล้วนะครับเราก็ได้เจอกันสักทีนะครับผมทีมแชมป์เก่านะครับผมเจอกับทีมที่ร้อนแรงที่สุดในลีกตอนนี้นะครับผมแต่ก็อย่างที่ได้เกินไปนะว่าสำหรับผมผมมองว่ามือนเหมือนการเป็นการซ้อมใหญ่นะเพราะว่าเราเนี่ยมัน อยู่ที่1ก็จริงนะครับผมตอนนี้เราเจอมาแล้วทุกทีนะครับผมแต่ว่ามีอยู่ทีมนึงที่ยังไม่เจอสักทีซึ่งก็ว่ากันว่าน่าจะเป็นบอสใหญ่ที่สุดของของฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้ั่านก็คือแมนซิตี้นะครับผมและเอ้ยถือว่าโชคดีนะที่เราจะได้มาเจอก,กันก่อนใน FA ครับนะครับผมได้มีการมาทดลองได้มีการชิมลางกันก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับผมก็ก่อนอื่นนะเรามาดูกันที่11ผู้เล่นคาดการันก่อนดีกว่านะครับผมนี่มองเห็นไหม นะครับผมก็เหมือนเดิมน,นะครับผมต้องขออนุญาตอ้างอิงจากเว็บไซต์ WhoScore นะครับผมก็ มากันที่ทางฝั่งเจ้าบ้านก่อนแล้วกันนะครับผมแมนซิตี้นะผู้สำประตูน่าจะเป็นออเตกานะครับผมเป็นผู้สำประตูมือ2นะครับออเตกานะครับแบ็กขวาเขาว่าน่าจะเป็นคายวอลเกอร์นะครับคู่เซนเตอร์ฮาลก็จะเป็นจอห์นสโตนกับมาเตลลอาคันจีนะครับผมแล้วก็แบ็กซ้ายน่าจะเป็นเซจิโอโกเมสนะครับผมกองกลางก็จะมีฟิลฟอร์เดนนะครับผมมีโรดี้แล้วก็มีเบรโดซิวานะครับหน้าเป้าก็จะมีเอ่อหน้าเป้าเป็นฮูเดลตเอาเบรดนะครับผมแบ็กเอ่อปีกขวาก็จะเป็นดิยัสมาเลสและปีกซ้ายก็จะเป็นแจ็คคกกิิลลททนนนนะะรรััับผผมสส่่วาางงฝออ์เซู้ปต มือ2นะครับผมแมตเทอร์เนอร์นะครับผมแบ็คขวาเป็นโทมิยาสุนะครับผมคู่เซนเตอร์ฮาก็จะเป็นวิลเลียมาลิบาคู่กับคีวิออสนะเขาว่างั้นนะแล้วก็แบ็คซ้ายเป็นเทียรนี่นะครับผมแล้วก็กองกลาง3คนนะฮะก็จะมีซินเชนโก้เหรอมีปาเตมีโอเดกาแล้วก็เกมลูก3คนก็จะมีทอสซาเอ็นเกียเอสมิทโลนะครับผมสำหรับผมนะผมเห็นต่างเยอะเลยนะผมกับทางกับทั้งฝั่งอาร์เซนอลแล้วก็ทั้งฝั่งแมนซิตี้ด้วยนะผมคิดว่าซิตี้เนี่ย เออผมคิดว่าเจา้ากันเซโลเนี่ยมีโอกาสได้หลงคือช่วงช่วงนี้กันเซโลเนี่ยมีปัญหากับเป๊ปอยู่เหมือนกันนะเขาว่ากันว่ามี5คนนะจะมีกันเซโลมีเออเบโดซิลวามีใครอ่ะอีใครกูโดกันใช่ไหมมี เอมิลิกลาป๊อกแล้วใครอีกคนนึงเนี่ยจะไม่ได้ต้องขอไปนะครับผมที่ว่ามีปัญหากับเป๊ปอยู่ที่แบบไอ้โอกาสลงเล่นน้อยจนเกินไปที่อาจจะทำให้แบบอยากย้ายทีมนะครับผมแต่ผมคิดว่าในบอลถ้วยแบบเนี้ยเป๊ปน่าจะให้โอกาสพวกคันพวกคันเซลโลนะซึ่งคันเซโร่เนี่ยร่างร่างกายฟิตอยู่แล้วแล้วก็น่าจะเป็นช้อยที่ดีมากๆด้วยนะครับผมส่วนทางฝั่ง,งอาร์ซอนนะผมผมไม่เห็นด้วยกับซาลีบาผมคิดว่าน่าจะเป็นล็อบโฮ l d i n g นะครับผมเพราะว่าน่าจะแบบมีการโลเทชั่นแบบสุดโต่งเลยเพื่อล็อบโฮ l d i n g เนี่ยผมว่า ก็ใช้ก็ก็ไว้ใจได้นะผมในบอลถ้วยแบบนี้นะผมแล้วก็กีวิออสเนี่ยกีวิออสเนี่ยเออด้วยความที่เป็นนักเตะใหม่นะแล้วก็อายุน้อยด้วยผมว่าอาจจะยังเริ่มต้นที่เป็นการการเป็นสำรองไปก่อนไหมเพราะว่าลงนัดแรกเจอซิตี้เลยเนี่ยมันมีโอกาสสูงที่อาจจะทําให้โดนโจมตีเยอะแล้วก็อาจจะทาให้เสียความมั่นใจไปเลยก็ได้นะดังน,นั้นก็ผมคิดว่าอาจจะค่อยๆเริ่มต้นที่ตัวสำรองไปก่อนดีกว่าแล้วก็อาจค่อยๆส่งมาในเกมที่มันมันไม่ยากขนาดนี้ นะครับผมแต่อันนี้ก็คาดการ์ดเนาะแบ,บ็กซ้ายเป็นเทียนนี่เนี่ยโอเคอยู่แล้วนะครับผมกองกลางเนี่ยผมคิดว่าปาเต้ผมคิดว่าอาจจะเป็นปาเต้แหละเพราะว่าเออสำรองกองกลาง,งตัวรับเนี่ยคือเอลเนนี่ซึ่งตอนนี้เขาเจ็บอยู่บางเอลแล้วก็น่าจะเอาถ้าเกิดจะเอาโลคองกล้ามาเล่นเนี่ยก็อาจจะเป็นการแบบโอ้หนักจนเกินไปนะครับกับเจอร์ซีย์ตี้แบบเนี้ยดังนั้นมีปาเต่เห็นด้วยนะครับผมแล้วก็โอเดกาเนี่ยผมคิดว่าโอเดกาเนี่ย อาจจะพักก่อนแล้วก็เป็นฟ a นดูเวล่านะครับผมแล้วก็ทางซ้ายเนี่ยผมคิดว่านะอาจจะเป็นชาก้าแหละนะครับเพราะว่าในในชุดเด็กแบบนี้อาจจะต้องมีพี่ใหญ่สักคนหนึ่งคอยประคองอยู่ซึ่งคนนั้นเนี่ยในเรื่องของความฟิตด้วยความมั่นใจ้วยผมมองว่าชาก้าเนี่ยเหมาะนะครับผมแล้วก็ปีกขวาผมคิดว่าทอสเข,เขาว่าเป็นทอสซาเหรอเออ ผมว่าก็น่าจะเป็นทอสซ่าได้แหละแต่ว่ามันก็ยังมีสมิธโลอยู่เหมือนกันซึ่งสมิธโลเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยสามารถสับกันได้กับทอสซ่าสับกันได้อยู่นะครับผมแล้วก็ในหน้าป้าเป็น T, เอ็นเคเทียก็แอบเห็นด้วยเหมือนกันน่าจะเป็นเอ็นเคเทียนะครับผมดังนั้นพวกซาก้ามาตินเนลลี่อะไรเนี่ยอาจจะต้องพักไปก่อนนะครับผมผมคิดว่าทอสซ่าเนี่ยอาจจะได้ลงแน่นอนนะครับผมเช่นเดียวกับสมิธโลนะครับซึ่งก็อาจจะอาจจะได้ลงเช่นกันนะครับผมทีนี้คาดการ์ดูเกมผมคิดว่านะ <laughs> อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะซิตี้เนี่ยเก่งจริงนะผมเก่งจริงแม้ว่าจะเป็นตัวสำรองก็ตามแต่แนละ้วผมคิดว่าการที่เราการที่เรามาเจอกันในบอลถ้วยแบบนี้ก่อนเนี่ยเป็นผลดีต่อทั้งคู่นะต่อทั้งคู่นะึ้นหนึ่งมันเหมือนกับว่าได้ได้ได้ซ้อมใหญ่กันไปก่อนอนะโอเคแหละว,ว่าทุกคนก็อยากชนะอยู่แล้วผมก็อยากชนะแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่า การที่1คือมาเยือนด้วย2คือคุณภาพสควอตเดฟเนี่ยตัวสำรองของเขากับเราเนี่ยผมมองว่าคุณคุณภาาสำรองของเขาเนี่ยยังยังดีกว่าเราเยอะดังนั้นเกมน,นี้เรามีโอกาสที่จะโดนสูงซึ่งแน,แน่นอนว่าไม่อยากแพ้อยู่แล้วนะครับทุกความพ่ายแพ้ทุกรายการเนี่ยมันน่าผิดหวังเสมอแต่การที่แพ้ซิตี้ใน FA ฟเอัพเนี่ยผมบอกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับผมดังนั้นผมคิดว่า ถ้าเกิดว่ามันขึ้นอยู่กับการจัดตัวของเราถ้าหากว่าอารเตต้าจัดแบบเน้นตัวจริงไปเยอะเลยเน้นเน้นตัวจริงเยอะๆเลยเนี่ยนะผมแล้วก็พักแค่คนถังคู่อ2คนเนี่ยเอออาจจะสู้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าอารเตต้าต้องการโรเตชันเก็บตัวหลักไว้เยอะๆเอาไปสู้บอลลีกเนี่ยนะฮะก็มีโอกาสโดนซิตี้สูงเหมือนกันนะครับดังนั้นผลการแข่งขันเนี่ยขึ้นอยู่กับการจัดตัวเป็นหลักเลยผมว่านะขึ้นอยู่กับการจัดตัวเป็นหลักเลยของอารเตต้านะครับผมซึ่งผมคิดว่าลึกๆเนี่ยใจผมคิดว่าอารเตต้าเขาอาจจะอยากใช้ตัวจริง อาจจะอยากใช้ตัวจริงนะครับผมซึ่งเออร์อาดาตาเขาเหมือนกับว่าต้องการที่จะแบบให้หนกเตะเหมือนแบบเป็นการซ้อมใหญ่ไปในตัวด้วยซึ่งผมคิดว่ามีโอกาสเป็นตัวจริงหลายคนเช่นกันนะครับผมแต่ว่าก็ยังมองว่าในเรื่องของคุณภาพเนี่ยนะครับแพ้ซิตี้เกมนี้มีโอกาสสูงเหมือนกันนะทนผมใจผมนะใจผมนะผมไม่อยากแพ้อยู่แล้วผมไม่อยากแพ้จริงๆ,ๆนะครับทุกคนแต่ผมคิดว่าเรามีโอกาสแพ้สูงว่ะดังนั้นก็ถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็ ใจล่มๆกันหน่อยก็แล้วกันนะครับกับการแพ้แพ้ในครั้งนี้นะแล้วค่อยไปวัดกันวัดกันใหม่ในลีก็แล้วกันนะผมคิดว่าเรามีโอกาสแพ้สูงนะครับแต่เชื่อเลยว่าจะต้องเป็นรูปเกมที่สนุกแน่นอนแล้วก็แพ้ไม่ขาดแน่นอนผมคิดว่าแพ้อย่างเต็มที่นะก็แพ้ลูกเดียวนะครับก็แพ้เพียงแค่ลูกเดียวนะครับผมซึ่งก็นั่นแหละแต่ ใดๆก็คือถ้าผมไม่อยากให้เสมอเลยเพราะถ้าเกิดเสมอเนี่ยมันจะต้องไปไป,ไป,ไปแข่งใหม่ไงซึ่งแข่งใหม่มันเสียเวลามันเสียเวลาเดี๋ยวยูโรป้าก็จะมาแล้วใช่ไหมซิตี้เองเขาก็ต้องไปเดชเบอร์ลีเขาคงจะไม่มีใครอยากเสมออยู่แล้วนะครับอยากให้จบในเกมแน่นอนนะครับผมก็ก็ต้องมารอดูกันผมคิดว่าสนุกแน่นอนนะครับหลักๆคือขึ้นอยู่กับการจัดตัวถ้าจัดตัวชุดใหญ่เยอะนาะอเดตานะส,สู้ได้สู้ได้อาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ชนะซิตี้ในบ้านเลยก็เป็นได้ ผแต่ผมคิดว่านะวันนี้ให้เราอ่อยไปก่อนอ่อนให้ไปก่อนนะะเอาเด็กเอาเด็กๆลงเอาสำรองรวมไปก่อนแล้วก็แล้วก็อาจจะแพ้ไปซึ่งเดี๋ยวในลีเจอกันเดี๋ยวเจอชุดใหญ่อันนั้นเดี๋ยวน่าจะสนุกมากขึ้นนะผมคิดว่ามีโอกาสเป็นแบบนั้นสูงนะครับผมก็ได้หากว่าไม่ตรงใจใครต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมเออนะก็ประมาณนี้นะครับคิดว่าน่าจะมีโอกาสโดนแหละแต่ว่าแพ้ไม่ขาดแน่นอนแพ้ไม่ขาดผมว่าเต็มที่ลูกเดียว1 0 2, 1, ึ่งศูนย์สองหนึ่งอะไรแบบเนี้ย นะครับผมแต่ก็ผมคิดว่าเป็นเกมที่คุณภาพแน่นอนคาดหวังคาดหวังได้คาดหวังความสนุกได้แน่นอนแล้วก็คงจะไม่มีเหตุการณ์เละเทะ5 6 0แบบปีก่อนๆแน่นอนนะครับคิดว่าเรามาแบบมีทรงมีความมั่นใจแน่นอนนะครับผมเออจุดสำคัญนะผมว่านักเตะใหม่เนี่ยเรอนโดทอสซาเนี่ยวันนี้น่าจะได้ลงแน่นอนซึ่ง น่าจะเป็นอะไรที่เน่าสนใจนะครับแต่ก็ไม่อยากให้มาคาดหวังหรือกดดันจนเกินไปนะว่าแบบสมมตินะสมมุตนะิมมว่าท็อตซนลงปุ๊บแล้ววันนี้เล่นไม่ดีเลยเล่นไม่ได้เลยโดนซิตี้ประกบหนักแล้วก็ไปจบเกมปุ๊บก็บไปด่าท็อตซนว่าเฮ้ยเนี่ยของปลอมหรือเปล่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่าอย่าทำแบบนั้นนะเพราะว่าเชียร์นี่คือน,นักเตะใหม่นะแล้วก็บวกกับโอเคจริงอยู่ว่าเขาเล่นอยู่ในลีกอังกฤษก็จริงแต่ว่าเจอซิตี้มันไม่มีใครง่ายอยู่แล้วดังนั้นก็ ถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุเพียงพรัมอะไรขึ้นมาก็ขอให้ใจเย็นกันหน่อยก็แล้วกันครบผมเออ,เออนะก็ฝากกันไว้ด้วยนะ ครับผมโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับต้องขออภัยนะที่มันอาจจะสั้นหน่อยครับเพราะว่าพอดีผมเพิ่งไปถอนฟันมาแล้วก็ยังมีอาการอักเสบอยู่นิดหน่อยนะครับก็ยังเจ็บเจบปากอยู่ซึ่งก็อาจจะพูดอะไรมากไม่ค่อยได้นะครับก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็รบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e ให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็มาเจอกันได้ในคลิปหลังเกมนะครับกับคลิปว a t a g เก e นะครับผมก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ กดไลค์ให้ด้วยนะครับทุกคนขอบคุณนะยังเจ็บฟันอยู่เลยเนี่ย